ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่จีโฟกอะไรวันนี้พวกทัวร์ครับจีโฟกสปอร์ตทัวร์ออนทัวร์ออนทัวร์ด้วย เป็นกิจกรรมใหม่เป็นจีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะครับที่วันนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูกิจกรรมการแข่งขันกระชับมิตรระหว่างทีมของพวกเราเองจีโฟกนิธิรู้ไหมว่าเราจะไปแข่งกับชามิกับใครแต่นานาชาติเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับคร่าวๆมารู้สึกว่าจะชื่อโรงเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่จำได้น่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติชื่อของชื่อเทรสอยู่แถวถนนรามคำแหง16ซอย16นะวันนี้อาจารย์หน่องก็ได้ประสานงานกับอาจารย์สุดแดนนะครับที่เคยมาเป็นวิทยากรในการเรียนการสอนให้กับน้องๆฟุตบอลของพวกเราด้วยก็พอดีอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นก็เลยติดต่อให้ไปอุ่นเครื่องกระชับมิตรกันนะฮะวันนี้มีหลายรุ่นเลยนะรู้ไหมมีรุ่นอะไรบ้างพี่8ปี8ปีอันนี้10 10 10 10อันนี้12 12อันนี้ VIP แล้วก็ VIP 40ขึ้นประชาชนทั่วไปแล้วกันว่างั้นวันนี้เราจะไปเตะฟุตบอลกับฝรั่งนะเตะกับฝรั่งโบอินเตอร์ครับไม่รู้จะสวัสดีครับมานี่ก่อนมันฝั่งนี้เลยนี่ครับนี่ครูกำลังอัดคลิปอยู่เลยชื่อสแตมเนี่ยนี่คือน้องสแตมอยู่ทีมไหนครับไม่มีรุ่นอายุเท่าไหร่8ปีครับมั่นใจไหมวันนี้เตะฝรั่งนะกลัวเปล่าไม่กลัวครับไม่กลัวนะเดี๋ยวสู้สู้จับมือหน่อยเอาชนะไม่กลัวได้นะโอเคครับน้องสแตมนะฮะเป็นนักเรียนรุ่นแปดปีเราเองก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศการเตะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่พีมาเป็นตากล้องให้นะเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งหน้าที่กันพีจะทำหน้าที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหวถ่ายไปแล้วต้องเคลื่อนไหวไปนะภาพไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องได้เลยครับส่วนผมจะทำหน้าที่ถ่ายภาพนิ่งครับจะยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ถ่ายไปภาพเคลื่อนไหวกับภาพนิ่งอย่าลืมคอยติดตามชมด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยที่เนี่ยสนามแพนด้าไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ใช่คนละที่ตรงนี้คือโรงเรียนนิธิปริญญาก็เป็นเข้ามาแล้วเราเดินเข้ามาแล้วแล้วก็น้องๆก็กำลังนี่ติวเข้มกันอาจารย์หน่องกำลังให้เด็กๆดูฟุตบอลเป็นการติวเข้มช่วงระหว่างรอให้สมาชิกมาครบกันก่อนนะครับอย่าลืมคอยติดตามชมนะครับว่า G-Folk Sport on Tour วันนี้ที่จะพาน้องๆไปอุ่นเครื่องกระชับมิตรกับโรงเรียนนานาชาติเทรสจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูกันแต่ตอนนี้อยากให้พี่พาท่านผู้ชมดูบรรยากาศในโรงเรียนสักนิดสักหน่อยครับผมนะเดี๋ยวมาลองดูบรรยากาศในโรงเรียนดูกันวันนี้ต้องถือไหมเนี่ยแล้วแต่ครับถือได้นะอัดได้ไหมเนี่ยอัดได้ครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เด็กๆใช้ฝึกฟุตซอลกันเป็นประจำทุกเย็นนะฮะพื้นที่ของโรงเรียนก็ไม่กว้างมากเท่าไหร่นะแต่ก็แบ่งเป็นสัดส่วนก็ดูเป็นสัดส่วนอยู่นะตอนนี้มีเป็นสนามปูนนะฮะแล้วก็มาดูครับว่าเด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่นะฮะวันนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์ไปเตะรุ่น VIP ด้วยนะนี่นี่เป็นอุปกรณ์อาวุธของพีครับผมกล้องนะฮะแล้วนี่ก็เป็นอาวุธของเราแล้วรองเท้าแตะแล้วนี่ก็นี่สปอนเซอร์ยังไม่มีนะอาศัยโชว์เข้าไปก่อนอาศัยโชว์เข้าไปก่อนนะอันนี้ครับรถตู้ก็ติดต่อมาเรียบร้อยแล้วก็อาจารย์หน่องก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะ
อันนี้ต้องนี่เรียนอาจารย์เขาหน่อยเด็กก็นั่งรออยู่ต้องวางของนะครับสวัสดีครับวันนี้สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับอาจารย์หนองก็ได้ประสานงานกับอาจารย์สุดแดนเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดอย่างอื่นผมไม่รู้อะไรเลยตอนนี้จะตามไปถ่ายคลิปวิดีโออย่างเดียวนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเราต่อจากเดือนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งอ๋อครับทีนี้ว่าพอไปถึงนู้นก็ทางนู้นเขาเตรียมอะไรพร้อมเราแล้วเตรียมแข่งตารางการแข่งนี่คือเริ่มแข่งบ่ายสองโมงครึ่งแปดขวบก่อนแปดขวบครับคู่ละ20 นาทีแบ่งเป็นสองครึ่งคู่ละ10พอ8-9เสร็จแล้วก็เป็นรุ่น10แล้วก็เป็นรุ่น12 12ก็ต่อด้วยBBจะเสร็จประมาณสักกี่โมงครับก็น่าจะประมาณ4 โมงกว่านะครับ4โมงกว่าสุดกับBBด้วยนะครับได้ข่าวว่าเป็นสนามหญ้าเทียมด้วยหญ้าเทียมสวยแต่ไม่มีหลังคาไม่มีหลังคาเขาก็ส่งรูปมาให้ดูแล้วแล้วBBก็มีแต่คณะผู้ฝรั่งครับเป็นต่างชาตินั่นเลยอ๋อให้เราอาจารย์ลงด้วยใช่มั้ยฮะก็เดี๋ยวดูไปก่อนดูสถานการณ์ก่อนครับอาจารย์ด้วยแหละลงด้วยกันได้ครับวันนี้ก็รอเด็กๆให้ครบก่อนตอนนี้มีใครมาบ้างก็ชุดละไอ้ชุดเล็กยกมือให้ลูกชุดไหนชุดเล็กอ๋อนี่เล่น8ชุด8อ่ะชุด9ชุด10 10 10สีดำชุด12กี่คนครับสีเขียว5 3คนก็ยังไม่ถึงเวลาผมนัดเด็กบ่ายโมงตรงอาจารย์นัดบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเดินดูบริเวณโรงเรียนก่อนนะครับผมครับผมขอบคุณครับตอนนี้ก็รอสมาชิกมาให้ครบก่อนนะฮะมีมาบางส่วนแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องของการสัมภาษณ์เด็กๆเดี๋ยวเราต้องมีสักช่วงนึงนะครับไว้สัมภาษณ์เด็กๆนะอันนี้พี่อยากเห็นอะไรในโรงเรียนอีกไหมฮะนี่ผมแอบดูตามเสาเนี่ยมันจะมีคำคมอยู่ผมครูจับไม่ได้เลยนะบาดมือ นี่อันนี้บาดเลยไหนเดี๋ยวมาแล้วข้ามขึ้นนะนี่บาดเลยครูนี่เหรอได้ฝนทั้งให้เป็นเข็มคมเลยครูเดี๋ยวต้องหาแหละแหลมด้วยบาดเลยอันนี้อธิบายได้ไหมนี่มีบอกอยู่เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผลนะเป็นคำคมที่เยี่ยมมากมีทุกเสาเลยนะครูวันอาทิตย์ไม่มีวันอื่นไม่มีวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ก็ยังมีก็บอกว่ามีทุกเสาวันศุกร์ก็มีครูทุกมีทุกวันเออเยี่ยมเยี่ยมช่วงนี้เราจะปิดท้ายด้วยคำคมทุกเสาดูว่าจะมีอะไรบ้างครับผมคำนี้คำพังเพยคำว่าที่ไหนก็มีแมวนี่อันนั้นมันคำคมของเซนครับผมอันนี้ปิดประตูตีแมวปิดประตูตีแมวหมายถึงรังแกคนไม่มีทางสู้ไม่มีทางหนีรอดไปได้ใช้บ่อยสิผมใช้ที่ไหนก็มีแมวนี่แล้วคำนี้นะครับคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายนี่เป็นคำพังเพยครับผมใช่ไหมใช่ได้ทีขี่แพะไล่มีแถมด้วยเสานี้มีสองสองเสาสองเสาครับสองคำคมนะฮะนี่ยกตนข่มท่านหมายถึงอะไรครับยกย่องตัวเองและข่มขู่ผู้อื่นพูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่าแล้วนี่แหละครับกิ้งก่าได้ทองคนที่ได้ลาภยศแล้วทนงตนลืมฐานะเดิมเรามาที่นี่นอกเหนือจากได้มาเตะบอลแล้วเรายังได้คำคมๆเอาไว้ใช้กับชีวิตประจำวันด้วยครับผมเสาดีไหมพอยังเสาฝั่งมีทุกเสามีทุกเสาเลยทีเดียวนี่ล่ะนี่ล่ะสลัมมาตังครับนี่คืออะไรคำคมประเทศไหนนี่ประเทศมาเลเซียเป็นคำทักทายอ๋อไม่ใช่คำคมแต่เป็นคำศัพท์ครับผมคำทักทายของมาเลเซียใช่ครับ AEC พูดอีกทีสลาตาลมังสลามัดดาตังโอเคตำน้ำพริกละลายแม่น้ำครับผมโอเคเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมใช่หรือเปล่า
น่าจะใช่เขาว่าอย่างนั้นครับผมเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนั่นหมายถึงทำสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุครับผมทำอะไรลงไปแล้วไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาไม่น่าเลยนั่นแหละเหมือนเราโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรารอเก็บภาพบรรยากาศการแข่งขันเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะพอไปถึงโรงเรียนแล้วจะเก็บบรรยากาศของโรงเรียนนานาชาติมาให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะฮะว่าความแตกต่างระหว่างนานาชาติกับโรงเรียนแบบเราชาวไทยเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามในคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับผม